จังหวัดนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในฐานะผู้บริหารจังหวัดผมผู้ว่าจังหวัดรองผู้ว่าข้าราชจังหวัดผู้กำกับดูแลท่านโยธาธิการจังหวัดหน้าส่วนผู้รับผิดชอบทั้งทางจังหวัดในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลางเราก็ลงตรวจโครงการนี้นะครับร่วมกันทั้งหมดนะยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยสำนักงานจังหวัดด้วยนะครับลงตรวจโครงการนี้ในภาพรวมแล้วก็เราก็ประชุมกันก็มาดูในข้อเท็จจริงทั้งหลายในเบื้องต้นที่เห็นด้วยตาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นต้นทองอุไรก็มีความเสียหายไปหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุเอ๊ะทำไมไม่สามารถเปิดได้อันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำไมมีโครงการนี้ขึ้นมาแรงต่างเนี่ยเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรนะฮะที่ผ่านมาได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับโครงการนี้อยู่ในสถานะของโครงการอยู่ในชั้นไหนมียังมีค้ำประกันสัญญาอยู่ไหมต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในประกันสัญญาหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะก็กำลังตรวจสอบนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาระหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารจังหวัดที่จะต้องโครงการนี้ก็ดำเนินการก่อนที่ผมจะย้ายมานะครับทราบว่าสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเป็นเจ้าของเจ้าภาพโครงการครับโดยใช้งบของยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณนี้เพราะสารกลางของเราเป็นสารกลางที่สวยงามภูมิทัศน์หน้าสารกลางได้มีความจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นสง่าราศีกับบ้านเมืองนะฮะแล้วก็หน้าน้ำเพียงพอก็จะมีน้ำพุขึ้นมาความสวยงามอะไรต่างๆเราภาพลักษณ์ของวัตถุประสงค์ของการก็ประมาณนี้แต่ในรายละเอียดเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนครับ